คือโคลอสเซียมใช่ไหมคะรอเฉลยดูว่าใช่หรือไม่นะคะเป็นตึกวงกลมก่อด้วยอิฐแล้วก็หินแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะใต้อัฒจันทร์ใต้อัฒจันทร์และใต้ดินในอดีตเป็นที่ขังนักโทษนะคะต่อไปนักโทษเหล่านี้เป็นนักโทษรอการประหารนะคะแล้วก็เพื่อความสนุกสนานท้าทายให้นักโทษเหล่านี้ไปต่อสู้กับสิงโตที่อดอาหารลองคิดดูสิคะเป็นยังไงคะสิงโตกำลังอดอาหารอยู่ถ้าเป็นนักเรียนหน้ามืดตาลายไปหมดแล้วนะคะเจอนักโทษเจอคนลงไปนี่ก็เป็นเหมือนเหยื่ออย่างดีนะคะต่อไปใช้เป็นที่ประลองฝีมือปันดาบของบรรดาทาสทั้งหลายในอดีตมีทาสนะคะเพื่อนตอบไปแล้วคำตอบของเพื่อนเป็นโคลอสเซียมจะเปลี่ยนคำตอบไหมเปลี่ยนไหมคะนักเรียนคิดว่าถูกไหมที่เพื่อนตอบถูกไม่ถูกมาดูคำตอบกันนะคะสถานที่นี้ถูกไหมคะถูกได้ไป1คะแนนนะคะคำตอบก็คือสนามกีฬาอยู่ที่กรุงโรมที่มีชื่อว่าโคลอสเซียมนะคะต่อไปภาพที่2พร้อมไหมคะเพื่อนได้ไป1คะแนนแล้วนะคะกลุ่มของเพื่อนคำถามแรกสำหรับสถานที่ที่2นะคะเป็นหอคอยนะคะมีลักษณะเป็นหินอ่อนสูง54เมตรมีทั้งหมด8ชั้นมีทั้งหมด8ชั้นนะคะคำถามที่2มีใครตอบได้ไหมคะไม่มีนะใช้เวลาในการสร้างนานที่สุดในโลก176ปีนานไหมคะตายแล้วเกิดใหม่ไม่รู้จะได้เกิดหรือเปล่านะคะมีคำตอบหรือยังยังนะคำถามข้อที่3หอนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์อยู่ท่านหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะก็คือกาลิเลโอคำตอบของนักเรียนคือหอเอฟเฟซ่าคนอื่นจะตอบอีกไหมคะตอบไหมเดี๋ยวรอดูคำตอบนะคะหอนี้ฟังค่ะหอนี้นะคะช่วยทำให้นักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งมีชื่อเสียงนะคะก็คือกาลิเลโอได้ทดลองเรื่องอัตราการเร็วของอัตราความเร็วของเทวัตถุที่ลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะคำตอบของหอนี้นะคะใช้เวลาในการสร้างแต่เมื่อเริ่มสร้างได้แค่ชั้นที่4ถึง5มีทั้งหมด8ชั้นใช่ไหมคะสร้างได้ชั้นที่4ถึงชั้นที่5หอมันเริ่มเอียงตามแรงดึงดูดของโลกนะคะตามแรงดึงดูดของโลกเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างได้เสร็จหอนี้จะเอียงจากฐานไป4เมตรคำตอบของหอนี้ก็คือถูกต้องนะคะหอเอ็นปิซ่านะคะหอเอ็นปิซ่าดูคำถามต่อไปไหมดูไหมคะมันเอียงเองตามธรรมชาตินักเรียนแล้วมันก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้จากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะทำให้หอนี้มีลักษณะสวยงามโดยไม่ต้องรื้อสร้างใหม่นะคะจะสวยตามธรรมชาติภาพต่อไปพร้อมยังคะพร้อมนะภาพนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนนะคะเป็นกองหินนะคะยังไม่ได้ถามเลยนักเรียนทีละคนข้างหลังค่ะข้างหลังยกมือขึ้นก่อนด้านหลังยกมือขึ้นก่อนสโตนเฮนจ์รอคำตอบนะคะฟังค่ะนะคะ
ป็นกองหินอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็ไม่ทราบว่ากองหินก้อนเนี้ยบรรดากองหินเนี้ยมาจากไหนนะคะอยู่ที่เมืองซันลิสเบอร์มีกลุ่มของก้อนหินเนี้ยประมาณ112ก้อนค่อนข้างเยอะแต่ไม่มีใครทราบว่ามาจากไหนเพราะบริเวณรอบๆเนี้ยเป็นกลางทุ่งนานะคะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ปรากฏร่องรอยความเป็นมาไม่รู้ว่าสร้างขึ้นสมัยไหนใครเป็นผู้สร้างแล้วก้อนหินต่างๆเลยเนี้ยเอามาจากไหนแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่ท้าทายความอยากรู้ของมนุษย์คำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ตอบมาว่าสโตนเฮดอ่ะเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะคะเป็นกองหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติถูกไหมคะถูกต้องอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนนะคะภาพต่อไปพร้อมยังคะพร้อมนะคำถามข้อแรกคำถามข้อแรกนะคะเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิมมีคำตอบไหมคะยังคำถามข้อต่อไปในอดีตนะคะเคยเป็นโบสถ์ที่เจริญรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์มาก่อนในอดีตเคยเป็นโบสถ์ที่เจริญรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์มาก่อนแต่ปัจจุบันนี้เป็นที่สวดมนต์ของชาวมุสลิมนะคะพระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นผู้สร้างได้คำตอบหรือยังนะคะคำตอบต่อไปนะคะมียอดโดมคล้ายซาลาเปาผิดกติกานักเรียนครูบอกว่าปรึกษาได้แต่ทำไมคะอย่าเสียงดังนะคะฟังคำตอบต่อไปบริเวณนะคะบริเวณสถานที่นี้มีหอมินาเลสเป็นยอดแหลมศิลปะคริสเตียนที่เป็นการผสมผสานกับอิสลามทัสมาฮาลของนักเรียนอยู่ที่ทวีปใดคะมีใครได้ไหมคำตอบข้อนี้มีไหมได้ยังแสดงว่าไม่มีใครได้คะแนนคำตอบครูถามว่าสถานที่นี้คือใช่มัสยิดมีชื่อว่าเอาเร็วติ๊กตอกหมดเวลาแล้วด้วยเร็วๆแสดงว่าไม่มีคำตอบตอบรับจากข้อนี้กับมหาครูใช่ไหมคะมาฟังคำเฉลยนะคะภาพนี้นะคะสถานที่นี้ก็คือวิหารเซนต์โซเฟียนะคะจะเป็นสถาปัตยกรรมนะคะคล้ายกับโดมนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมีภาพมาถามอีกนะคะจริงๆวันนี้ครูเตรียมมาเยอะแต่ว่าเวลาไม่ทันนะคะเอาอีกรูปหนึ่งหรอตามคำเรียกร้องด้วยความรวดเร็วนะคะคำถามข้อแรกเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14คำถามที่2สถาปนิกผู้ออกแบบอันเดรสเดอร์
นะคะอันเดรส เลอร์ นอสเตอร์เป็นผู้ออกแบบนะคะคำถามข้อที่3ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดวิหารพาร์เธนอนใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะคะสถานที่นี้มีความสำคัญก็คือในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ลงนามสงบศึกเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2คิดว่าถูกไหมที่ตอบมาสักครู่นี้คำตอบของข้อนี้มาดูเฉลยนะคะสถานที่นี้สวยไหมคะเขาบอกว่าคนที่เขาได้ไปทัศนศึกษาหรือว่าไปท่องเที่ยวไปดูสถานที่เนี้ยเวลาเข้าไปเนี้ยนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ใช้สงบศึกสงครามทั้งครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเขาจะเกิดความประทับใจแล้วมันก็จะสงบเยือกเย็นกลับมานะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือพระราชวังแวร์ซายนะคะพระราชวังแวร์ซายสรุปแล้ววันนี้ใครได้คะแนนไปบ้างเขียนรายชื่อใส่กระดาษมาให้ครูเดี๋ยวครูจะบวกคะแนนให้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าครูจะหาภาพแล้วมาให้นักเรียนถามอีกถ่ายนักเรียนอีกนะคะผ่านไหมคะมีคำถามไหมไม่มีนะถ้าไม่มีนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ชั่วโมงต่อไปเราจะไปเจอกันในเรื่องของลักษณะทางกายภาพนะคะถ้าไม่มีคำถามก็สวัสดีค่ะ